อดีตนางเอกดังโดนหนุ่มอัดคลิปปล่อยลั่นเอาเรื่องถึงที่สุดรุมจวกแบล็คเมย์ซื้อกินไม่ผิดช็อกอีกแจ้งความเตรียมแถลงข่าวคลิปทำเสียหายอดีตนางเอกดังช่องดังโดนหนุ่มอัดคลิปปล่อยกลุ่มลับเรียกเงินเข้าแจ้งความเอาเรื่องถึงที่สุดชาวเน็ตรุมดวกแบล็คเมย์ซื้อกินไม่ผิดกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากจากกรณีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งโพสต์ข้อมูลมีข่าวหลุดอดีตนางเอกดังช่องหลายสีแอบไปซื้อหนุ่มนอกวงการกินแล้วโดนหนุ่มอัดคลิปแบล็คเมย์เรียกเงิน400,000ล่าสุดมีคลิปหลุดออกมาเร็วๆนี้เจ้าตัวเตรียมแถลงข่าวแน่นอนก่อนจะโพสต์บอกอีกว่าโดนแล้วอดีตนางเอกดังจอเข้าแจ้งความเอาผิดหนึ่งนอกวงการหลังขายคลิปตนเองที่กำลังมีอะไรกันให้กลุ่มลับกลุ่มหนึ่งในราคา400,000บาทคลิปเห็นหน้าทำให้เกิดความเสียหายเจ้าตัวลั่นไม่ยอมความพร้อมเอาเรื่องให้ถึงที่สุดด้านชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากบ้างก็แสดงความเห็นว่าอยากไปอยากดูคลิปอยากรู้เลยว่าเป็นใครเขาไม่ได้ไปแย่งของใครหรือเป็นชู้กับใครซื้อกินไม่ผิดพร้อมประนามคนที่ถ่ายคลิปไปแบล็คเมย์ต่างหากที่เป็นคนผิดอาทิอย่าไปอยากรู้ว่าใครเลยนะสงสารเจ้าตัวเขาเพราะเขาโดนแบล็คเมย์ซื้อกินก็เป็นเรื่องปกติขอแค่ไม่ไปแย่งผัวใครคนที่บอกมีวาบวาบไหมคือเขาโดนกระทำค่ะเขาโดนแบล็คเมย์ให้เกียรติเขาหน่อยนี่ก็ขยันเอาเรื่องเขามาลงจังเขาเป็นผู้เสียหายค่ะมันไม่สนุกหรอกนะคะสงสารผู้หญิงขนาดเขาไม่ได้ไปผิดลูกผิดเมียใครก็ยังจะมาโดนทำร้ายอะไรแบบนี้อีกเพ้ออคนเราก็แปลกพอยอเขาถูกแบล็คเมลมันไม่ใช่การตั้งใจหรือจงใจจะถ่ายยังอยากจะดูแทนที่จะเห็นใจกลับกลายเป็นรู้สึกภูมิใจกันที่ได้ดูข้อออแย่จังนะสังคมเราเขาซื้อกินไม่ได้ไปยั่งใครถูกแบล็คเมลเป็นเหยื่อแทนที่จะสงสารพวกคนในเม้นกลับมาขอวาบกันน่ารังเกียจมากเอาให้ถึงที่สุดค่ะเราผู้หญิงด้วยกันคนที่สมควรอายคือผู้ชายค่ะอดีตโยมอุปัฏฐากเปิดใจแฉหลักฐานครูบาคบหนุ่มนอสอบอกจะเปให้ทั้งบ้านรถอีกคิวอดีตโยมอุปัฏฐากเปิดใจพร้อมหลักฐานชี้ชัดครูบาคบหนุ่มนอสอบอกจะเปให้ทั้งบ้านรถยันไม่ได้ขัดแย้งส่วนตัวทำเพื่อปกป้องพุทธศาสนาสิทธิของตัวเองกรณีปมร้อนของครูบาไก่พระเกจิชื่อดังเมื่ออีกคิวอดีตโยมอุปัฏฐากนำภาพลับของผู้ชายที่ระบุว่าเป็นครูบาไก่ส่งไปให้กับผู้ชายที่คบหาเป็นแฟนยันว่ามีหลักฐานทุกอย่างอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแต่ฝ่ายพระคนสนิทญาติโยมนัดหลักฐานยืนยันไม่ใช่ครูบาไก่ล่าสุดสำนักพุทธขอนแก่นเตรียมสอบข้อเท็จจริงสาวแฉแชทเผยมีหลักฐานทั้งคลิปภาพเสียงขู่เอาผิดทำเสียหายตามที่เสนอข่าวไปนั้นอ่านข่าวสำนักพุทธขอนแก่นลั่นพร้อมสอบครูบาไก่ส่งภาพลับสาวแฉแชทยันเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่11 มกราคม 66อีกคิวอดีตโยมอุปัฏฐากอายุ33ปีซึ่งเป็นคนออกมาเปิดโปงพฤติกรรมของครูบาไก่นำคลิปการสนทนามาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเป็นเสียงครูบาไก่บอกชอบกับผู้ชายคนหนึ่งอักษรย่อจอว่าชอบโดยทางฝ่ายตรงข้ามพิมพ์มาว่าชอบไหมทางครูบาไก่จึงตอบไปว่าชอบจ้าอีกคิวกล่าวว่าเข้าไปทําบุญและเป็นโยมอุปัฏฐากที่วัดครูบาไก่หรือวัดป่าปฐมเทวารามอําเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นประมาณ2ปีเพราะเคารพศรัทธาในตัวครูบาไก่แต่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวในเรื่องส่วนตัวจนกระทั่งเมื่อเดือนสิงหาคม
2565มีชายคนหนึ่งใช้เฟซบุ๊กทักมาหาและฝากไปบอกครูบาไก่ให้ปลดบล็อกเฟซบุ๊กให้ด้วยถ้าไม่ปลดบล็อกจะเปิดเผยทุกอย่างจึงนำเรื่องไปบอกให้ครูบาไก่ทราบและก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับครูบาไก่อีกเพราะตนเป็นผู้หญิงไม่สมควรที่จะเข้าใกล้หรือใกล้ชิดกับพระสงฆ์อีกคิวกล่าวต่อว่าในขณะเดียวกันชายชื่อเจนก็ทักทายมาเรื่อยๆพร้อมทั้งบอกว่าเป็นนักศึกษาเรียนอยู่ที่เชียงใหม่ครูบาไก่รับปากจะซื้อบ้านซื้อรถและโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ให้แต่ไม่ซื้อให้แล้วยังบล็อกเฟซบุ๊กอีกและคนชื่อเจนยังบอกอีกว่ามีภาพและคลิปภาพของลับของครูบาไก่ที่ถ่ายของลับมาให้และบอกอีกว่าที่ต้องออกมาเปิดเผยเพราะก่อนที่จะมาคบกับครูบาไก่นั้นนายเจนเคยมีแฟนเป็นหญิงสาวแต่มาคบกับครูบาไก่แล้วจึงเลิกกับแฟนมาคบกับครูบาไก่คนเดียวแต่ครูบาไก่ไม่ดูแลและไม่ทำตามที่ตกลงไว้จึงจะเปิดเผยทุกอย่างจนกระทั่งเดือนเนตค0.65นายเจนก็ส่งภาพนิ่งของลับมาให้ดูเป็นภาพที่แคปจากการคุยกับครูบาไก่ทางแชทเฟซบุ๊กเป็นภาพลับที่มีจีวรและเปลือยท่อนล่างซึ่งนายเจนบอกว่าเป็นภาพที่ครูบาไก่ถ่ายของลับตัวเองส่งมาให้ดูและนายเจนยังบอกอีกว่าเคยมีความสัมพันธ์กับครูบาไก่เพราะครูบาไก่ให้มาหาที่ขอนแก่นและถ้าอยากจบเรื่องนี้ให้ครูบาไก่จ่าย 120,000 บาทจะลบทุกอย่างทิ้งและไม่เกี่ยวข้องกันอีกจึงด่าไปว่าเลวทั้งพระทั้งคนจึงนำเรื่องนี้พร้อมภาพไปบอกครูบาไก่ซึ่งครูบาไก่บอกว่ามันจบแล้วจึงบอกไปว่าถ้าจบจริงครูบาไก่ต้องไปปฏิบัติธรรมเข้าถ้ำครูบาไก่ก็ขอโอกาสกลับตัวเป็นคนใหม่และไปเข้าถ้ำ45วันแต่ช่วงที่เข้าถ้ำกลับไปใส่ร้ายและใส่ความกับลูกศิษย์ต่างๆนานากล่าวหาว่าโกงเงินวัดจึงคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องจึงออกมาเปิดโปงพฤติกรรมของครูบาไก่อีกคิวกล่าวว่าที่ออกมาเปิดโปงพฤติกรรมของครูบาไก่เพราะไม่ใช่การใส่ร้ายป้ายสีไม่ใช่การสร้างเรื่องแต่มันเกิดจากเรื่องจริงตามหลักฐานที่มีในมือฉะนั้นสายบุญหรือญาติโยมของครูบาไก่จะโกรธเคืองก็ไม่ว่าเพราะเป็นการออกมาปกป้องศาสนาที่พูดเพราะมีหลักฐานทั้งแชทลับที่ครูบาไก่คุยกับพระและคุยกับหนุ่มวัยรุ่นที่พูดคุยในลักษณะถึงการหึงหวงต่างๆและถ้าจะให้ทนายความรวบรวมหลักฐานมาฟ้องก็จะฟ้องกลับเช่นกันเพราะมีหลักฐานทุกอย่างและเรื่องที่พูดคือความจริงทั้งหมดมีหลักฐานทั้งหมดจึงไม่กลัวว่าใครจะกล่าวหาอย่างไรเพราะความจริงก็คือความจริงอีกคิวกล่าว